สวัสดีครับนี่คือบ่อพร้อมปล่อยกุ้งนะครับพร้อมที่จะเลี้ยงแล้วแล้วก็ปล่อยน้ำก็ปล่อยกุ้งได้เลยนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูรอบๆนะครับบรรยากาศของบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับท่อแป๊บใหญ่ๆไอ้ท่อ PVC ใหญ่นี่เป็นจุดศูนย์กลางของบ่อนะครับไว้เวลาระบายน้ำเสียนะครับนี่ออกมาตามนี้นะครับโอ้ลงคลองธรรมชาติไปก็คนงานกำลังจะไปต่อท่อน้ำนะครับใช้เยอะมากนะครับพวกออกซิเจนนี้เป็นตู้คอนโทรลควบคุมระบบนะครับเป็นการตั้งเวลาไว้จุดนี้ก็เป็นสะพานให้อาหารกุ้งนะครับส่วนถังนี้ก็เป็นทางน้ำเข้านะครับนี่ตามนี้หลุดจากบ่อนี้นะครับเอามาใส่บ่อที่เรากำลังจะปล่อยน้ำเข้าไปนะครับที่กำลังจะเลี้ยงนี้นี่คือบ่อพักน้ำนะครับน้ำที่มาจากตามร่องป่ากงกลางข้างๆนะครับมาจากทะเลนะครับเอามาพักไว้ตรงนี้ก่อนที่จะสูบเข้าในบ่อเลี้ยงนะครับส่วนเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องดูดฟองอากาศนะครับฟองน้ำที่มันเสียนะครับจากขอบบ่อจากที่ไปพัดเนี่ยตีไปวนรอบๆนะครับไปพัดออกซิเจนนี่โน่นนะครับรอบๆโน่นมันก็จะวนมาบริเวณนี้นะครับเขากักไว้เนี่ยมีแป๊บPVC กักไว้นะครับ2ท่อนนี้เนี่ย2ท่อนนี้นะครับฟองน้ำก็จะเข้ามาพอดีตรงนี้แล้วก็ดูดออกนะครับนี่ดูดออกมาบริเวณนี้นะครับนู่นไปทิ้งนู่นชายคลองนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3ไร่นะครับบ่อนี้เดี๋ยวจะนำเสนอนะครับตอนที่เขาปล่อยกุ้งนะครับแล้วก็จับกุ้งอีกบ่อนึงมีอยู่ประมาณ 3-4 บ่อนะครับเนี่ยครับเป็นท่อนี้ครับเขาจะทําน้ําให้เป็นคล้ายๆแบบว่าไม่ให้น้ําเสียนะครับคล้ายๆแบบว่าท่อออกซิเจนทํานองนั้นนะครับโอ้กิ่งคลอคลแระเต็มหมดบ่อนี้คุ้มด้วยผ้าเขาเรียกอะไร PE นะครับแล้วก็มาซีนติดต่อกันไม่ได้เจอดินนะครับกุ้งไม่ได้เจอดินนะครับเจอแต่ผ้าใบนี่แหละกับน้ำส่วนตรงนี้ก็เป็นให้ออกซิเจนนะครับสูบเข้ามานี่บริเวณท่อนี้นะครับนี่ก็ไปรอบๆบ่อนะครับที่สายยางสีฟ้านะครับก็ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็ตั้งเวลาออโตเมติกไว้นะครับใช้คนงานก็ต่อบ่อนี่คนเดียวนะครับโน่นที่เราเห็นตึกข้างหน้านะเป็นตึกนกนางแอ่นนะครับโอ้โหมาเห็นวันแรกนะครับตะการตาไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยตื่นเต้นหน้าดูก็ข้อมูลทั้งหมดนี่ก็สอบถามจากคนเลี้ยงบ้างแล้วก็จะของบ่อมันนะครับส่วนตัวผมเองนี่ไม่รู้เลยนะครับว่าอะไรเป็นอะไรก็สอบถามข้อมูลจากคนเลี้ยงกับเจ้าของบ่อนะครับก็มาสตูลทั้งทีก็นำเสนอหน่อยว่าเขาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวก็จะทยอยนำเสนอให้นะครับทีละอย่างโอ้โหเป็นการลงทุนที่มหาศาลมากนะครับเฉพาะแมคโครมาขุดสร้างบ่อนี่3เดือนนะครับมีเป็น10บ่อทั้งบ่อพักน้ําบ่อเลี้ยงแต่บ่อเลี้ยงนี่จะมีบ่อเดียวนะครับนอกนั้นเป็นบ่อพักน้ําแล้วก็บ่อระบายน้ําโอ้ใหญ่โตมาก
เดี๋ยวตอนจับกับตอนปล่อยกุ้งนะครับหรือว่าตอนปล่อยน้ํานี่เดี๋ยวเราจะนําเสนออีกสักคลิปนึงนะโอ้ติดตามกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนี่ครับเป็นคลองธรรมชาตินะครับไปอีกหน่อยก็ 4-5 กิโลก็ถึงป่าชายเลนไอ้ถึงทะเลนะครับนี่เป็นป่าชายเลนนะครับป่ากงกลางนี่ทิ้งน้ําตรงนี้เอาละครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรผมจะนำเสนอใหม่นะครับจากคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามกันพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ